นับสนุนโดย Corolla Artis So Excited ความเร้าใจที่เราเลือกเองสวัสดีครับได้เวลาแล้วครับทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับจะเจอกับผมนะครับภาคยุทธภาคในรายการปั่นสนั่นโลกลาโวต้า2015ไฮไลท์ครึ่งชั่วโมงเต็มๆการแข่งขันจักรยานทางไกลแกรนด์ทัวร์รายการสุดท้ายของปีครับแล้วก็เช่นเคยครับนอกจากอยู่กับผมแล้วยังคงอยู่กับพี่หนึ่งพรพรมจุลกัตถภาคครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับคุณภาคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสเตจที่3แล้วครับค่ำคืนนี้เป็นสงครามของเหล่าสปรินเตอร์ออฟโรดใช่ครับจริงๆแล้วนั้นในการแข่งขันสเตจแรกก็เป็นรูปแบบของสปรินท์ไทม์ทริอัลแต่ว่าเป็นการแข่งขันจับเวลาประเภททีมแต่ว่าไม่ได้มีการคิดเวลารวมแล้วก็การแข่งขันในสเตจที่2ซึ่งแข่งกันคืนมาที่ตามเวลาประเทศไทยนั้นก็เป็นสเตจขึ้นเขาวันนี้เป็นสเตจที่เขาเรียกว่าเป็นสเตจที่จะวัดความเร็วพวกเจ้าความเร็วน่าจะได้เปรียบระยะทางทั้งสิ้น 158.4 กิโลเมตรเส้นทางจะมาเข้ากันที่มาลาก้าใจกลางมาลาก้าเลยครับซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของสเปนแล้วก็จะเลาะทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับทะเลใหญ่ของยุโรปอีกหนึ่งทะเลรวมไปถึงแล้วนะครับในส่วนของการแข่งขันสเตจที่3ที่เราจะได้ดูกันในวันนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันชิงเจ้าภูเขาถึง2ลูกด้วยกันน่าสนใจครับเป็นลุ้นกันในค่ำคืนวันนี้นะครับเราได้มีการดูไฮไลท์กันในเย็นวันนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ยังมีของรางวัลมาแจกกันเช่นเคยนะครับเราจะมีของรางวัลมาแจกกันทุกวันครับเริ่มต้นกันด้วยของรางวัลประจำวันครับนี่เป็นถุงนะครับจากร้านจักรยานโปรไบครับเป็นถุงสีแดงให้สมกับเสื้อสีแดงของลาโบต้า2015ครับวันนี้มีการเปลี่ยนคำถามเล็กน้อยครับ4642626ถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ส่งเข้ามาเยอะว่านักปั่นในดวงใจของคุณผู้ชมคือใครจำเป็นไหมต้องแข่งในลาวิโอต้า2015จะเป็นใครก็ได้เป็นใครก็ได้คุณเชียร์ใครในลาวพิโลตองทั่วโลกเลยอย่าส่งเข้ามานะครับแล้วก็นอกจากกระเป๋าจักรยานแล้วยังมีโอกาสในการลุ้นของรางวัลใหญ่ประจำปีนี้ครับนี่คือจักรยานเฟกโดมาเน่ 2.0 นะครับมูลค่า 42,500 บาทอันนี้จะไปลุ้นกันในวันสุดท้ายของการเข้าเส้นชัยที่มาดริดนะครับและยังมีโอกาสในการลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์ครับ To the Fourปั่นทั่วโลกครับเป็นรอบพิเศษในวันที่1กันยาครับวันอังคารหน้าที่โรงภาพยนตร์ M4T ชั้น4ไปเจอกันในวันอังคารหน้าส่งกันเข้ามาเยอะนะครับเอาละครับได้เวลาแล้วไปดูกันเลยครับไฮไลท์เสร็จที่3เมื่อคืนนี้สงครามของเหล่าสปรินเตอร์ครับเส้นทางของเสร็จที่3นะครับเริ่มต้นเมื่อคืนที่ผ่านมาจากมิฮาสไปยังมัลลาก้าครับมีเลาะทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยแต่ว่าจุดเข้าเส้นชัยไม่ได้อยู่บนยอดเขาเหมือนกับการแข่งขันในสเตจที่2แต่ว่าอยู่ใจกลางมาลาก้าซึ่งความเร็วสูงมากจะเห็นได้ว่าภูเขามี2ลูกลูกแรกแป๊บเดียวก็เจอแล้วนะครับหลังจากนั้นลูกโหดก็คือลูกที่2แล้วครับมีเนินเล็กๆอีกเนินนึงนะครับก่อนจะเข้าเส้นชัยครับจุดโหดคือจุดที่ต้องเจอกับภูเขาแคทเกอรี่1ครับเป็นภูเขาที่มีความชันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็คนที่ปีนขึ้นถึงยอดเขานี้ก็จะมีโอกาสในการชิงเสื้อจ้างภูเขาหรือว่าเสื้อบลูโคดอตไปครองครับนี่เป็นการออกสตาร์ทนะครับที่มีคลาสครับวันนี้ระยะทางอาจจะไม่ค่อยมากนะครับแล้วมีเขาให้2ลูกแล้วช่วงปลายทางเนี่ยเป็นการชิงชัยของเหล่าสปิเตอร์แน่นอนนะครับตัวเต็งของปีนี้นะครับเหล่าสปิเตอร์ก็จะมีทั้งปีเตอร์ซาการ์ทิงคอร์แซกโซนะครับแล้วก็ของเจแอนอัลพาซินก็จะมีจอห์นเดฟินคอฟด้วยก็ต้องมาดูครับเจแอนคอฟแล้วก็ทางปีเตอร์ซาการ์น่าจะชิงดำกันนะครับอันนี้คือความคาดคะเนครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่น่าจะต้องจับตามองครับก็คือเป็นนักปั่นฝีเท้าดีครับจากโคฟินิสครับเนเซอร์ฮันนี่ครับเป็นนักปั่นชาวฝรั่งเศสใช่ครับก็เพิ่งจะบาดเจ็บจากการที่ล้มในตูดฟองแต่ว่าเขาฟิตกลับมาทันแข่งขันในรายการนี้แต่ว่าเมื่อวานครับในสเตจที่2ก็ล้มไปอีกรอบนึงครับบูฮันนี่ใช่ครับครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะนะครับแต่ว่ามีคนหนึ่งที่ล้มไปล้มไม่แรงแต่ว่าถูกดิสควอลิฟายก็คือดิบาลีนะครับเพราะว่าไปเกาะรถทีมจริงๆแล้วเขาไปถามคริสโตเฟอร์ฟูมแชมป์ตูร์ฟองส์บอกว่าให้วิจารณ์หน่อยซิฟูมบอกไม่พูด no comment แต่ไปบอกใส่ไปถามคาร์เล็ปเอเวนพูดแหลกเลย บอกว่าพี่ผมไม่เกี่ยวกับการที่เขาล้ม เขาล้มของเขาเองแล้วทำไมเขาไปเกาะรถตามเพลทอนล่ะนั้นไม่ใช่นะครับไฮไลท์เมื่อวานนี้ยังมีจุดนึงครับของนักปั่น BMC ครับมาคุสเบอร์คาร์ดครับเป็นนักปั่นชาวเยอรมันครับของทีม BMC ล้มไปและไม่สามารถออกสตาร์ทเตะที่3ได้ถอนตัวไปอีก1รายครับใช่ครับ158.4 กิโลเมตรนะครับเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมาดูครับว่าใครจะมีผลงานที่ดีดิบาลีถูกดิสควอลิฟายไปแล้วนะครับในขณะเดียวกันช่วงเบรกเอาเวช่วงแรกก็มีนักกีฬาที่หนีออกจากเพลทอนได้พอสมควรเหมือนกันแป๊บเดียวครับไม่นานก็หนีออกจากเพลทอนแล้วประกอบไปด้วยนาดาลเบรฮานีนะครับจาก MTN Quebeca รวมถึงซิลแวงชวาแนลจาก IAM Cycling โอมาเฟรเลนักปั่นเจ้าถิ่นชาวสเปนนะครับสังกัดทีมคาร์รูอัล
จำชื่อนี้ให้ดีนะครับเฟรเล่แล้วก็ยังมีวอลเตอร์ปิดราซ่าโมราเลสจากโคลัมเบียด้วยรวมไปถึงมาตินเวลเทสจากเอริกส์ควิกสเต็ปครับก็ออกมากันเบรกเอาไว้8คนนะครับที่หลุดเข้ามาที่จะพยายามจะชิงหนีออกไปทำเกมกันลูกหน้าก่อนนะครับครับขณะที่กลุ่มเพตองครับยังเป็นทิงคอฟนะครับที่ขึ้นมาทำเกมตั้งแต่ช่วงแรกนะครับทิงคอฟวันนี้อาจต้องทำเกมอย่างหนักพอสมควรเพราะว่าหวังว่าในช่วงท้ายเนี่ยต้องปีเตอร์ซากานเนี่ยจะเป็นตัวที่สปินเตอร์ของทีมบอกว่าจะพาเข้าเส้นชัยเขาหวังว่าซากานจะเข้าเดี๋ยวซากานนี่เขาแซวกันว่าเป็นปีเตอร์เซคันปีเตอร์ที่2บ่อยมากเข้าเพลสตลอดไม่ค่อยวินนะครับปีเตอร์ซากานไม่ชนะมานานแล้วนะครับขวัญใจของคุณภาคแล้วก็หวังว่าสเตจนี้จะล้างอาถรรพ์เข้าที่1ได้สักทีแต่เดี๋ยวมาดูครับการแข่งขันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับครับเป็นพระรองมาตลอดนะครับตูดฟองนี่ก็เข้าที่2มาตลอดแต่ว่าแม้ว่าจะเข้าที่2แต่เขาก็คว้าเสื้อเขียวหรือว่าเสื้อผู้นำคะแนนรวมเนี่ย4ปีซ้อนแล้วที่ตูดฟองใช่ครับครับตอนนี้เนี่ยกลุ่ม Breakaway ก็เริ่มที่จะนำห่างออกจากเพลทอนประมาณ3นาทีนะครับครับวันนี้ก็นำห่างออกไปพอสมควรครับแต่ว่าปกติแล้วกลุ่ม Breakaway เนี่ยจะเข้าเส้นชัยเนี่ยจะมีโอกาสในการคว้าชัยได้เนี่ยกับสเตจที่ไม่ใช่แบบนี้ตรงสเตจที่มีเนินสูงต่ำเป็นระยะทำให้เพโลตองเนี่ยไล่จับได้ค่อนข้างยากแต่นี้ตอนท้ายได้ความเร็วสูงมากเพราะว่าทางมันราบนะครับเพโลตอนน่าจะไล่ทันเบรกเวย์ได้จะโดนรวบหมดนะครับน่าจะไม่รอดนะครับตอนนี้เนี่ยลุยเทือกเขาเอลโตเดมิอัสนะครับแล้วก็มีฟิอาเล่ที่ออกมาได้ดีมากๆนะครับพูดถึงการชิงชัยของการไต่ขึ้นภูเขาครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดได้ดูโปรไฟล์สเตจแล้วในการแข่งขันลาบูต้าก็จะมีระดับความยากของภูเขาไล่เรียงกันไปครับง่ายสุดก็เป็นแคตตาลี3นะครับลงมาก็เป็นแคตตาลี2และ1คือแคตตาลีที่ยากเป็นอันดับ2นะครับยากสุดยังไม่ใช่นะครับยากสุดก็คือ EST หรือว่า Special ครับนี่คือยากครับอันสุดนะครับซึ่งความยากที่แตกต่างกันออกไปก็จะมีคะแนนให้กับคนที่ไต่ขึ้นเทือกเขาเหล่านั้นได้สูงตามลำดับไปด้วยในการแข่งขันลาวูต้าปีนี้เนี่ยมันมีบางสเตจที่เขาตอนแรกเขาวางไว้ว่าจะให้ปั่นแต่ว่าพิจารณาแล้วโหดเกินไปโหดเกินไปไปเปลี่ยนทางดีกว่านะครับตอนนี้ผู้นำเวลารวมหลังจากที่ผ่านสเตจที่2มาเมื่อวานนี้เนี่ยชาเวสหนักนะครับเป็นนักปั่นโคลัมเบียอุบัติเหตุเกิดขึ้นนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับไปต่อได้เมื่อสักครู่นี้รู้สึกจะเป็นบูฮานี่นะครับเปลี่ยนจักรยานไปนะครับเป็นของโคฟินดิสครับเป็นทีมจากดิวิชั่น2เหมือนกันนะครับเอาละครับนี่คือเข้าสู่ช่วง40กิโลเมตรสุดท้ายครับมาถึงวงเวียนครับอีกคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันก็คือพอลทีราโรงก้าจากทีมอัสนานะครับทีมจากคาซัคสถานเข้าประสบอุบัติเหตุตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วเย็บ20เข็มใต้ตาซ้ายนะครับแล้วก็ต้องออกจากการแข่งขันจริงๆก็พยายามที่จะแข่งต่อนะครับแต่ว่าร่างกายไม่ไหวจริงๆครับทำให้ตอนนี้แอสนาก็ไปแล้ว2คนนะครับทั้งกิโรนโก้นะครับแล้วก็อิปาลีนะครับเป็นผู้นำของทีมครับก็น่าจะดันฟาบิโออารูขึ้นมาแทนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในท็อป10อยู่นะครับของอารูมันมีช่วงขึ้นเขาช่วงนึงที่ปูโตเดลิองนะครับซึ่งฟิอาเล่ขับขี่ได้ดีมากๆในช่วงนี้แล้วก็ไลบีกับวอเตอร์ปิดรัสซาจากทีมโคลัมเบียครับนี่ก็น่าจะผ่านเขาลูกที่2ที่พี่1ว่าเป็นเมื่อสักครู่นี้ครับซึ่งปรากฏว่าเขา2ลูกในวันนี้ครับก็เหมาไป2ลูกนะครับกับโอมาฟาอิเล่ครับจากทีมเจ้าถิ่นครับทีมกาคาลูราลเซกูรอนครับก็เหมาไป2ลูกดังนั้นเขายังไม่เป็นทางการครับชิงเสื้อเจ้าภูเขามาครองได้แล้วใช่ครับก็ถือว่าชนะทั้งเขา2ช่วงนะครับตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าในช่วงกลางเรสเฟอร์ทองเริ่มมีความเร็วมากขึ้นหลังจากที่ผ่านเขาลูก1ลูก2ปุ๊บลงมาข้างล่างทางข้างล่างเนี่ยเปลทองเร็วขึ้นแล้วก็ไล่เกือบจะทันเบรกเอาเวย์แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะทันเบรกเอาเวย์ที่เท่าไหร่เขาจะเลาะบริเวณไฮเวย์นะครับนี่เป็นจริงๆแล้วเป็นถนนทางหลวงเลยนะแล้วก็เป็นถนนความเร็วสูงถ้ารถยนต์ขับกันก็ไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาปิดถนนเพื่อทำการแข่งขันรายการสเตจโดยเฉพาะนะครับเลาะทะเลเมดิเตอร์เรเนียนลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีลมพอสมควรท้องฟ้าแจ่มใสมากๆแต่ทีนี้เรื่องของลมเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเอ๊ะใครจะใช้ลมให้ได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขันเพราะว่าเรื่องลมแล้วจริงๆแล้วลมเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคต่อขบวนเพลตองพอสมควรถ้าเกิดเจอเรียบชายทะเลเจอลมแรงเนี่ยขบวนมีแตกมาแล้วนะครับใช่ครับแต่ว่านักปั่นที่ประสบการณ์สูงสามารถใช้ลมให้เป็นประโยชน์กับตัวเองได้ตอนเข้าเส้นชัยมีการพยากรณ์อากาศว่าจะต้องปั่นตามกระแสลมเพราะฉะนั้นใครจะใช้ลมได้เป็นประโยชน์มากที่สุดตอนนี้น่าสนใจครับนี่ครับเลาะเมืองครับเมืองสวยมากๆนะครับแล้วก็สเปนนี่เป็นประเทศที่มีชายหาดสวยงามแห่งหนึ่งของยุโรปคือยุโรปทางตอนเหนือเนี่ย
หาดมีอย่างประเทศแถบสแกนดิเนเวียแต่หาดมันไม่ค่อยสวยและส่วนใหญ่โอ้โหลงไปปุ๊บก็เหมือนกับน้ำเย็นอ่ะแม้กระทั่งเป็นช่วงหน้าร้อนแบบนี้ก็ตามครับเมื่อสักครู่นี้ผ่านจุดสปริ้นการ์สเตทครับของสปอนเซอร์อย่างโอด้านะครับก็คนที่เข้าเส้นชัยไปของจุดสปริ้นการ์สเตทก็คือซินแบงชามาเนลครับภาพจับมาที่คริสโตเฟอร์ฟูมครับเป็นตัวเต็งอีกหนึ่งคนของรายการนี้ครับจากทีมสกายเพิ่งจะคว้าแชมป์ตูร์ดฟองมาสดร้อนๆเมื่อเดือนที่แล้วครับคนนู้นคนนี้ไม่รู้จักกับคำว่าไขมันไขมันไม่มีจริงคริสฟูมนะครับอยากให้เห็นกล้องจับไปที่น่องของคริสโตเฟอร์ฟูมครับโอ้โหน่องนี่แข็งแกร่งมากชายาเขาเรียกว่าคนเหล็กนะครับนักกีฬาจักรยานเป็นนักกีฬาชนิดหนึ่งที่มีปริมาณไขมันในร่างกายหรือว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายต่ำที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามีการบริหารร่างกายในรูปแบบคาร์ดิโอแวสคูลาร์ทุกวันแล้วก็มีการเบิร์นไขมันหรือว่าเผาผลาญไขมันมากครับครับตรงนี้ต้องคุมอาหารด้วยนะครับดูแลตัวเองดีมากๆเป็นนักกีฬาอาชีพที่เคร่งครัดจริงๆครับแต่อย่าได้ถามถึงคนภาคจักรยานโดยเฉพาะผมนะครับไม่ลิงเท่านี้ครับตอนนี้ก็กลุ่มเบรกเอาเวย์ก็ยังนำเพลทอนอยู่แต่รู้สึกว่าเพลทอนใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะครับครับเราก็เหลือเพียงแค่2คนครับจาก8คนตอนนี้เบรกเอาเวไม่เหลือแล้วนะครับเหลือเพียงแค่2คนที่ออกมานำแต่ลดแก๊ปลงมาเรื่อยๆเพราะว่าเพลทอนตอนนี้เริ่มตั้งความเร็วในการไล่จับแล้วนะครับเหลืออีกเพียงแค่20กว่ากิโลเมตรสุดท้ายครับในสเตจนี้มีชวนเอลที่ชนะอินเตอร์มีเดียตสปรินต์ช่วงหนึ่งนะครับได้คะแนนโบนัสไปตอนนี้น่าจะผ่านจุดที่มีนักปั่นคนสำคัญถอนตัวไปอีกหนึ่งรายครับนั่นคือนักปั่นจอมเก่าของวงการครับพี่หนึ่งฟาเบียนแคนเชลล่าเป็นนักปั่นที่น่าจะถนัดในเรื่องของการปั่นทำทอยเอ้าของกินเฟกครับแคนเชลล่าแกเจ็บบริเวณท้องนะครับแล้วก็เกิดอาการปวดท้องทานอะไรไม่ได้พอทานไม่ได้จบเลยครับ คุณไม่สามารถเอาพลังงานเข้าในร่างกายได้เพราะฉะนั้นการแข่งขันในช่วงที่เหลืออย่าไปคิดเลยนะครับต้องบอกว่าน่าเสียดายเพราะว่าเพิ่งจะกระดูกสันหลังร้าวในตูร์ดฟองนะครับแล้วก็กลับมาฟิตแข่งรายการนี้ได้ทันตอนนี้ก็ต้องกลับไปรักษาตัวที่บ้านเพื่อจะฟิตรายการหน้าครับในเดือนหน้าจะมีก็ปลายเดือนกันยาจะมีการแข่งขันจักรยานที่แชมป์โลกใช่ World Championship ที่อเมริกาครับนะครับเขาก็เป็นเจ้าของแชมป์โลก4สมัยนะครับในประเภททามทริเอานะครับก็มีโอกาสในการลุ้นคว้าแชมป์โลกสมัยที่5เหมือนกันแคนเชลล่าครับฟาเบียนแคนเซียร่าน่าเสียดายครับที่ออกจากการแข่งตามนิบาลีอดีตแชมป์ตูร์ฟองส์ไปอีกคนหนึ่งนะครับครับแต่ที่แน่ที่เราต้องยังเหลือนักปั่นฝีเท้าดีอีกจำนวนมากนะครับในการลุ้นคว้าแชมป์รายการนี้ครับคู่หน้ามีเยอะครับคู่หน้าที่นำนี่เป็นทีลิงจี้แล้วก็กูเกิร์ตนะครับครับเป็นทีมที่กับเป็นนักปั่นฝรั่งเศสกับเนเธอร์แลนด์นะครับครับนี่ครับกูเกิร์ตกับทีลิงจี้ตอนนี้เพลทอนไม่ยอมให้เบรกเวย์หนีแล้วล่ะครับเพลทอนเริ่มไล่แล้วระยะเวลานำตอนนี้เหลือเพียงแค่ประมาณ30วินาทีนะครับระหว่างนำห่างครับระหว่างของขบวนเพลทอนกับเบรกเวย์ครับนะครับไม่น่าพลาดนะครับเหลือเพียงแค่10กว่ากิโลแค่30วิอีกแป๊บน่าจะโดนรวบจับหมดนะครับครับตอนนี้ก็เข้ามาบริเวณของเมืองมาลาก้าแล้วนะครับสังเกตก็จะมีรถเซอร์วิสคอยตามนักปั่นอยู่ตลอดนะครับจะคอยประกบทีมปั่นนักปั่นของตัวเองนะครับก็จะมีจักรยานสำรองอยู่บนหลังคารถกันครบทุกคันในทีมนะครับโดยเฉพาะหัวหน้าทีมเนี่ยรถจักรยานสำรองก็จะอยู่ริมสุดเพื่อจะได้ดึงออกมาได้ง่ายสุดนะครับทีมเซอร์วิสก็ถือว่าทำงานกันค่อนข้างมืออาชีพแล้วก็เร็วมากๆเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นจะเข้าทันท่วงทีทันทีนี่เป็นเส้นทางช่วงไฮเวย์เข้าสู่มาลาก้านะครับครับมาลาก้าเป็นเมืองเก่าแก่นะครับมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและศิลปะอารยธรรมถือว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสเปนเลยนะครับนะครับเหลือเพียงแค่7วิแล้วครับตอนนี้โดนแน่ไม่รอดแล้วครับโดนแน่ก็แกก็ไม่ได้กะจะหนีครับให้เพลทอนไล่ทันจนได้นะครับนะครับก็ตอนนี้เป็นทิงคอฟครับเสื้อเขียวสะท้อนแสงขึ้นมานำขบวนของเพลทอนในตอนนี้เดี๋ยวจะได้เห็นในช่วงท้ายนะครับว่าการตั้งขบวนหลีกเอาเพื่อนำสปรินเตอร์ตัวเก่งของแต่ละทีมนั้นเขาจะมีการวางขบวนจัดชุดขบวนกันยังไงบ้างผมอยากให้จับตาดูแจนอาเพชเชียนนะครับซึ่งมีเดกันคอฟอยู่ในทีมน่าจะมีบอดี้การ์ดให้กับเดกันคอฟนะเพราะว่าเดกันคอฟก็ลุ้นกับมิตรสการที่จะชนะในการแข่งสเตจนี้ไม่น้อยทีเดียวครับและเขาเป็นแชมป์เก่าปีแล้วด้วยนะครับเป็นแชมป์เก่าของประเภทเสื้อเขียวนะครับก็หวังว่าปีนี้จะป้องกันแชมป์ให้ได้ในการชิงเสื้อผู้นำคะแนนรวมนะครับของจอห์นเดกันคอฟจากเซแอนออฟเปอร์ซินครับช่วงหน้าครับกลับมาดูไฮไลท์ในช่วงสุดท้ายว่าใครจะสปรินต์เข้าชิงชัยสเตจนี้สเตจที่3ลาบูต้า2015ครับ
ังคงอยู่กับผมแล้วก็พี่หนึ่งพรพรมนะครับในลาโบต้า2015เป็นไฮไลท์ของการแข่งขันสเตจที่3นะครับคุณผู้ชมยังคงสามารถส่งเอสเมสเข้ามาแสดงความเห็นได้เลยครับนักปั่นในดวงใจของคุณคือใครนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาที่464-2626นะครับของรางวัลประจำวันนี้นะครับก็คือกระเป๋าใบนี้เลยครับของร้านจักรยานโปรไบสีแดงสวยทีเดียวนะครับแจกกัน10รางวัลนะครับแล้วก็สามารถสะสมเอสเมสในการลุ้นแต่ละวันนะครับไปร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ก็คือจักรยานเทคเอลมาเน่นะครับ 2.0 นะครับก็มูลค่า 42,500 บาทรวมทั้งลุ้นในการชิงตั๋วชมภาพยนตร์รอบพิเศษนะครับ To the Fall ฝันทั้งโลกในวันอังคารหน้านะครับวันอังคารที่1กันยายนที่โรงภาพยนตร์ M Quartier ชั้น4เป็นการเหมาโรงรอบพิเศษในการไปดูภาพยนตร์ด้วยกันนะครับไปดูไฮไลท์กันเลยครับกับการแข่งขันช่วงสุดท้ายครับการแข่งขันในสเตจที่3นะครับจะเข้าเส้นชัยที่มาลาก้าอยู่แล้วออกจากอุโมงค์ของไฮเวย์จริงๆนี่ก็เหมือนทางด่วนนะ นะครับความเร็วขนาดนี้นะครับเป็นการปั่นความเร็วกันค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นการปิดถนนแข่งขันนะครับถ้ามาปั่นในเมืองธานีเราก็ต้องระมัดระวังตรงนี้พอสมควรใช่ครับก็ต้องขอรบกวนชาวบ้านนิดนึงนะครับจริงๆแล้วพี่ทศการเนี่ยซึ่งเป็นตัวเต็งของสเตจนี้แกไม่ชนะเลยตั้งแต่การแข่งขันที่แคลิฟอร์เนียเดือนพฤษภาคมครับไม่ชนะสเตจเลยนะเป็นปีเตอร์เซคันด์มาตลอดแล้วก็ถ้าพูดถึงแกรนด์ทัวร์เนี่ยแกชนะครั้งสุดท้ายตูลฟรองซ์2013ย้อนไปไกล2ปีครับแต่ว่าแม้ว่าจะไม่คว้าแชมป์ใดๆได้เลยนะครับในสเตจของตูลฟรองซ์แต่ก็คว้าเสื้อเขียวมาครองถึง4ปีซ้อนครับเขาบอกว่าปีเตอร์ซากานนี้เป็นนักปั่นน้องเหล็กชาวสโลวาเกียที่บอกว่าหวังจะคว้าแชมป์ให้ได้สักทีนะครับเพราะว่านี่ก็คือผลงานที่เขารอคอยมานานนะครับแต่ว่าที่น่าจับตาคือรายการนี้ครับลาโบต้าเป็นรายการแจ้งเกิดของปีเตอร์ซากานเมื่อ4ปีที่แล้วปี2011รายการลาโบต้าคือแกรนด์ทัวร์รายการแรกของปีเตอร์ซากานและเขาก็คว้าแชมป์สเตจไปครองถึง3สเตจครับโดยช่วงยิ่งสปรินต์ในช่วงท้ายแบบสเตจนี้แหละครับเอาละครับแจ้งเกิดครับตอนนี้ไม่มีเบรกเอาไว้แล้วนะนะครับเหลือแต่วัดกันกลุ่มใหญ่นี่แหละครับใครจะเข้าก่อนเพราะฉะนั้นมือสปรินต์ที่น่าสนใจหลายคนนะครับเดกันคอฟอย่างนี้ซาการอย่างนี้น่าสนใจมากๆชาเวสผู้นำเวลารวมหลังจากชนะในสเตจที่2มายังคงเกาะเฟลทอนได้นะครับส่วนซูเปอร์สตาร์อย่างคริสโตเฟอร์ฟูมอาจจะอยู่กลางๆเฟลทอนหน่อยนะครับเขาบอกว่าปีนี้เป็นโอกาสดีของสปรินเตอร์หลายคนนะครับทั้งปูฮันนี่ทั้งซาการรวมทั้งเดกันคอฟเพราะว่าสปรินเตอร์อีกหลายๆคนไม่ได้มาเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นคาร์เวนดิชไกรเปิลนะครับก็ไม่ได้มาแข่งขันรายการนี้รวมทั้งมาเซลกิทเทลด้วยในช่วงท้ายเนี่ยทางทีมสกายก็พยายามที่จะแผลงฤทธิ์นะครับพยายามเร่งตามไฮเวย์ของมาลากาเร่งขึ้นมาแต่ว่าจาร์ดาพูเชียนก็พยายามจะดึงเดนกินคอฟขึ้นมามีบริการให้กับเดนกินคอฟด้วยครับครับแต่ว่าที่ขึ้นมานำทีมอยู่ตอนนี้เป็นโอดิก้ากรูเอตกับ MTN นะครับที่มาตั้งขบวนนะครับเป็นทีมจากออสเตรเลียและจากแอฟริกาครับกระบวนพิโรตองประมาณเกือบ200คันนะครับยังคงเกาะกลุ่มกันอยู่แม้ว่าจะมีนักปั่นถอนตัวไปประมาณ 5-6 คนแล้วก็ตามนะครับตอนนี้ก็กระจัดกระจายกันอยู่พอสมควรเดี๋ยวในช่วงท้ายก็จะตั้งขบวนกันอย่างชัดเจนเห็นเป็นรูปร่างมากขึ้นแหละครับครับตอนนี้เข้าสู่โค้งซ้ายออกมาสู่ทางตรงนะครับ4กิโลเมตรสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับได้เห็นกันแล้วครับว่าตอนนี้ใครจะมีโอกาสขึ้นมาอยู่แถวหน้านะครับมาลาก้าเองนี่เป็นเมืองที่มีคนชอบกีฬาเยอะมากมีทีมฟุตบอลดังนะครับทีมบาสเกตบอลระดับแชมป์ของยุโรปด้วยนะครับจักรยานเองสถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ฝึกซ้อมของทีมสเปนเป็นหลักด้วยนะครับทีมบอลก็เป็นทีมบอลที่เพิ่งจะมีเป็นเจ้าบุญทุ่มรายใหม่นะครับแต่อาจจะรวยไม่จริงหรือเปล่าวัดกันยาวๆ จักรยานเนี่ยจริงๆแล้วนักกีฬาแต่ละคนถือว่าดังไม่แพ้นักฟุตบอลระดับยุโรปเลยนะครับแต่ค่าตัวค่าจ้างนี่น้อยมากๆนะครับถ้าเกิดเทียบกับน้อยกว่าแต่ว่าซูเปอร์สตาร์ก็ถือว่าอยู่ได้สบายอ่ะครับครับในช่วงท้ายครับก็จะมีกฎอยู่นิดหน่อยนะครับว่าถ้าเกิดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วง3กิโลเมตรสุดท้ายคนที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนั้นก็คือจะนับเวลารวมกับเวลาคนที่เข้าเส้นชัยเป็นครั้งแรกนะครับก็ถือว่าเป็นการเกาะล้อเข้าเส้นชัยไปพร้อมๆกันทั้งขบวนครับก็จะนับเวลาเดียวกันก็ยุติธรรมดีครับนะครับเพราะว่าในช่วงท้ายเนี่ยแน่นอนว่าการสปรินต์เนี่ยมันจะมีโอกาสที่เกิดอะไรเกิดขึ้นได้เสมอครับนะครับก็ต้องมีการกดออกมาเพื่อเอื้อให้กับนักปั่นครับความเร็วพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงภูเขาที่ผ่านมา2ช่วงนะครับโอมาเฟียเลของสเปนนะครับสังกัดทีมคาฮารูราลซิกรอสนั้นชนะไปทั้ง2ช่วงแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังได้รับรางวัล Most Aggressive Rider หรือว่านักปั่นบู๊ประจำสเตจนี้ด้วยได้รับ3รางวัลเลยนะครับถือว่าเป็นพระเอกของสเตจนี้ก็ว่าได้แต่ว่าเวลารวมในสเตจนี้จะเป็นของใครอีกนิดเดียวเรารู้แล้วครับเข้าเมืองแล้วครับเข้าไปในมาลากาแล้วครับ
นอกจากนักปั่นบูเนี่ยคอมเพทิทิฟอวอร์ดเนี่ยเขาจะมีการบวชจากผู้ชมผู้ชมทางโทรทัศน์นะครับก็เป็นการบวชให้กับนักปั่นที่โชว์ผลงานได้บูยอดเยี่ยมเอาใจแฟนในวันนั้นนะครับแต่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้พี่หนึ่งพูดถึงรางวัลของผู้นำเวลารวมจริงๆแล้วเนี่ยสเตจแบบนี้น่าจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันจะเกาะกันเข้าห่างกันไม่เกิน15วินาทีครับน่าจะลุ้นของผู้ชนะสเตจมากกว่านะครับอันดับของเสื้อแดงเนี่ยน่าจะไม่มีการเปลี่ยนมือน่าจะเขาไม่ล้มใช่น่าจะเป็นของชาเวสต่อนะครับเนี่ยครับสนามฟุตบอลของมาลากาสวยไหมว้าวอยู่ในใจกลางเมืองมันน่าจะให้นักภาพไปด้วยนะครับพี่มาลากาเองก็หวังว่าจะทำทีมขึ้นมาอยู่ดับมาดริดหรือว่าบาร์เซโลน่าได้นะครับครับเอาละครับสู่ช่วง3กิโลเมตรสุดท้ายตอนนี้เข้าสู่ใจกลางเมืองของมาลากาแล้วนะครับเป็นทางตรงยาวๆนะครับได้ลุ้นกันว่าใครจะคว้าชัยสเตจนี้ครับตรงนี้มีลมนะครับและช่วงเข้าเส้นชัยเนี่ยอยู่ที่กึนของนักกีฬาด้วยจะไปด้านไหนเพื่อให้ลมช่วยตัวเองมากที่สุดแล้วบอกว่าลมช่วยด้วยนะครับครับลมพัดไล่หลังครับคุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้ภาพมันจะค่อนข้างสโลว์นะครับแต่เวลาปั่นจริงแล้วเนี่ยความเร็วของการจะเข้าเส้นชัยเนี่ยอยู่ที่ระดับเกือบ 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วมากๆนะครับดังนั้นจังหวะเสี้ยววินาทีในการที่จะชิงจังหวะออกซ้ายหรือว่าออกขวาเนี่ยครับประสบการณ์และความเก่าจริงใช่และการที่เข้าเส้นชัยในเมืองเนี่ยซอกตึกแต่ละตึกเนี่ยมันจะมีร่องลมที่แตกต่างกันนะครับก็ต้องมาดูครับว่าปฏิภาณไหวพริบของแต่ละคนเป็นอย่างไรตอนนี้กลุ่มที่นำนะครับก็มีปีเตอร์ซาการอยู่ด้วยนะครับรวมไปถึงนักปั่นดีๆอย่างดูลองเอสวานชาเวสนะครับซึ่งอยู่อันดับ2และอันดับ1ในเวลาจากสเตจที่2ครับแต่ภาพตอนนี้นะครับตอนนี้ขบวนลีดเอาท์เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นไจแอนท์อัลคาซินนะครับตอนนี้เหลือกันอยู่3คันเพื่อจะนำตัวจอห์นเดกิคอฟหวังว่าจะเข้าเส้นชัยให้ได้ครับแต่ว่าลีดเอาท์ของทีมอื่นนั้นน่าจะไม่เหลือกันแล้วนะครับบอดี้การ์ดมีเยอะอยู่แล้วครับเจนคอร์เพราะว่าหนุ่มเยอรมันคนนี้หวังว่าจะชนะในสเตจสปรินต์แบบนี้ให้ได้นะครับจอห์นเดกันคอร์แล้วก็มีนาเซอร์บูฮานีจากฝรั่งเศสจากโคฟิดิสอีกคนนึงนะครับที่น่าจับตามองรวมไปถึงเนลสันอูลิเวราจากโปรตุเกสกัดทีมแลมเปรมิรีดาแล้วก็ชองเปียร์โรเกอร์จากลักเซมเบิร์กจากบีเอ็นซีซึ่งเป็นทีมยอดสปรินต์อยู่แล้วเป็นแชมป์ทีมในการแข่งขันสปรินต์นะครับหรือว่าทีมไทม์ไพล์จะเปรียบจังหวะสปรินต์ก็เหมือนถ้าเราเกิดเราดูกรีฑาชิงแชมป์โลกนี่คือการชิงจังหวะในการวิ่งแข่งวิ่ง100เมตรครับใช่ครับใครจะเร็วที่สุดเป็นการระเบิดพลังกันในช่วงสั้นๆนะครับสปรินต์เข้าเส้นครับเดี๋ยวมาดูครับมองย้อนแสงนิดนึงนะครับครับตอนนี้ยังเป็นใจแอนด์อัลฟาซินนำอยู่นะครับเป็นช่วง1กิโลเมตร800เมตรสุดท้ายแล้วนะครับดูกันว่าใครจะออกตัวขึ้นมาในจังหวะนี้ครับตอนนี้นักแข่งที่มีประสบการณ์เริ่มรู้แล้วว่าควรจะไปช่องไหนจะได้เปรียบคู่แข่งเพราะว่าลมมีส่วนอย่างยิ่งครับนะครับจากด้านภาพจากทางอากาศยังเป็นอัลฟาซินนำอยู่นะครับและจอห์นเดกินคอฟเตรียมจะเปิดตัวออกมาในล้อที่3แล้วนะครับเดกินคอฟต้องฉีกครับเดกินคอฟต้องฉีกแล้วล่ะถ้าไม่ฉีกตอนนี้ลำบากครับเดกินคอฟฉีกไม่ขึ้นหรือไงฉีกมาแล้วครับออกมาแล้วครับแต่ว่าปีเตอร์ซาการก็ขึ้นมาทางด้านขวานะครับโอ้สาการมาดีจริงๆครับปีเตอร์สาการสาการเร่งมาบูฮันนี่ก็ขึ้นมาทางขวาเหมือนกันแต่ว่าไม่ทันนะครับปกติแล้วสุดท้ายบอกว่าทางด้านสาการเข้าที่แฟนเป็นคนแรกนะครับก็ถือว่าเฉือนกันนิดเดียวนะครับปีเตอร์สาการชนะไปด้วยเวลา4ชั่วโมง6นาที46วินาทีเอาชนะนาเซอร์บูฮานี่จากฝรั่งเศสและจอห์นเดกินคอฟตัวเต็งของไจแอนท์นั้นเข้าอันดับที่3ครับครับจากการให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเขาคิดว่าเดกินคอฟน่าจะเปิดค่อนข้างเร็วเกินไปใช่นะครับเปิดมาที่ประมาณ250เมตรสุดท้ายและเขาเลือกช่องได้ถูกอย่างที่พี่หนึ่งบอกว่าลมส่งเขาในการเข้าเส้นใช่ครับนี่แหละครับคือความเก่าของปีเตอร์สาการจากโซโลวาเกียครับมีไม่จบการแข่งขันด้วยนะครับมาคุสบรูคาร์ดไม่จบแล้วก็ฟาเบียนคาเซราร่าจากสวิตเซอร์แลนด์แฟคทอรี่เรซซิ่งมีปัญหาสุขภาพท้องไม่ดีครับไม่จบปาโลทิราลองโกแตกเย็บเยอะแล้วก็ไม่สามารถแข่งขันจบครับนักแข่งจากอาสานาปีเตอร์สาการเป็นผู้ชนะไปในสเตจนี้ตามด้วยบูงานี่นะครับที่3เป็นเดกันคอฟครับกับเกอร์บีเอ็มซีอันดับ4นะครับแล้วก็ลิเชเซ่นะครับจากแลนเพอันดับ5นะครับอันดับผู้นำเวลารวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเกาะกันเข้ามาขบวนใหญ่นะครับก็ยังคงเป็นทางด้านเอสบันชาเวสครับชาเวสมาเป็นอันดับหนึ่งยังคงครองเสื้อแดงต่อไปเป็นวันที่2นะครับที่อันดับ2เป็นทอมดูมูลองนะครับนักแข่งดัชจากทีมไจแอนท์แอฟริเชียนแล้วก็อันดับที่3เป็นนิโคลัสโรชจากไอร์แลนด์ครับและท็อปเทนก็ยังคงมีกลุ่มตัวเต็งที่น่าจะมีลุ้นกันยาวๆนะครับทั้งโรดิเกวนะครับจากคาตูชากินทาน่าจากบอบบี้สตาร์รวมทั้งบาเวเด้ด้วยนะครับและคริสโตเฟอร์ฟูม
จากทีมสกายและฟาบิโออารูติดอยู่อันดับ10จากแอสนายังคงเกาะกลุ่มกันอยู่ลุ้นกันยาวๆครับฟรูมนั้นตามหลังผู้นำชาเวส40 วินาทีอารูตามหลัง47วินาทีแวลเวเดตามหลัง38วินาทีพิทาน่า36วินาทีครับตอนนี้เสื้อเขียวซาการมี25แต้มเท่ากับชาเวสนะครับวันพรุ่งนี้เนื่องจากเป็นอันดับ2นั้นซาการจะได้ใส่เสื้อเขียวในการออกสตาร์ทของสเตจที่4ครับแต่ว่าของเสื้อเจ้าภูเขาบลูโปโกดอตก็มีการเปลี่ยนมือแล้วนะครับจากนักปั่นชาวสเปนที่ชิงเขาไปได้2ลูกในวันนี้ครับฟาเล่สามารถแซงปราซ่ากับบานี่ขึ้นมานะครับก็เก็บไป13แต้มเต็มนะครับ3แต้มจากลูกแรกแล้วก็10แต้มจากลูกที่2นะครับขึ้นมาเป็นผู้นำในหมวดของเจ้าภูเขาครับนี่ครับฟาเล่ได้ที่1ไปนะครับในการปั่นชิงเจ้าภูเขาส่วนคะแนนประเภททีมนั้นสกายมาเป็นอันดับที่1นะครับตามด้วยอาร์เซนอลแล้วก็ลอตโต้สุดาวอันดับที่3ครับทีมก็นับจาก3อันดับของคนที่ทำเวลาได้ดีสุดนะครับจาก9คนนะครับสำหรับการแข่งขันในสเตจที่4นะครับเส้นทางจากเอสเตโปนาไปยังเวอร์เดลาฟอร์เตราจะเป็นการปั่นที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาคิดว่าสกายจะเป็นเต็ง1แต่ว่าประมาทเทคนิคไม่ได้เหมือนกันเส้นทางก็มีขึ้นเขาเหมือนกันนะครับค่อนข้างชันช่วง4กิโลเมตรแล้วก็ไปเข้าเส้นชัยตรงเส้นชัยเนี่ยความเร็วสูงเพราะฉะนั้นการสปรินต์น่าจะทำให้สาการมีลุ้นอีกครั้งครับทางส่วนใหญ่จะเป็นทางราบนะครับแต่จะไปขึ้นเนินในช่วงท้ายนะครับก็มีโอกาสในการที่นักปั่นสายระเบิดเนินเนี่ยอย่างสาการนะครับเขาจะมีโอกาสในการที่อาจจะคว้าแชมป์สองสเตจหรือเปล่าต้องลุ้นกันในค่ำคืนนี้ใช่แต่อีกอย่างที่น่าสนใจคือตอนเข้าเส้นชัยมันไม่ใช่ทางตรงทางค่อนข้างกดเคี้ยวตอนเข้าเส้นชัยทีนี้แหละความมันมันจะบังเกิดตรงนั้นแหละลุ้นกันในค่ำคืนวันนี้นะครับแล้วก็มาติดตามไฮไลท์ของเซตที่สี่ได้วันพรุ่งนี้นะครับเวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มแบบนี้นะครับวันนี้ผมแล้วก็พี่หนึ่งลาไปแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ